ป๊อปแคทที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเว็บไซต์ที่แข่งกันกดหน้าจอแล้วมันจริงๆแล้วทำไมมันถึงดังและมันคืออะไรกันแน่วันนี้เรามาสรุปให้ง่ายแล้วล่ะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้ครับเราอยู่กับเว็บไซต์ป๊อปแคทครับที่อยู่ในมือถือของเราเลยนะผมเห็นคนแชร์กันเยอะมากในตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้นะฮะจริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันคือเว็บไซต์แบบนี้แต่ถ้าเรากดหน้าจอปุ๊บแมวอ้าปากแล้วตัวเลขขึ้นเห็นไหมฮะมันเป็นการนับแหละครับนับอะไรนับจำนวนการกดหน้าจอของเรานะฮะคราวนี้เนี่ยเราก็กดรัวๆได้เลยฮะกดรัวๆตัวเลขก็จะขึ้นรัวๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ถามว่าการกดรัวๆแบบนี้ครับมันได้อะไรเลยครับแน่นอนครับเรากดไม่ได้กดเล่นๆแน่นอนเพราะเรากำลังแข่งกับทั้งโลกอยู่แล้วครับในเว็บไซต์นี้ครับมันมีการจัดอันดับการรวบรวมการกดหน้าจอของแต่ละประเทศเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังแข่งกันทั้งโลกเลยนะครับและประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกว่าช่วยกันกดหน้าเว็บไซต์นี้หน่อยนะเพื่อที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับโอเคปรับกล้องมานะครับโอเคพอดีว่าตอนนี้ผมกำลังตัดต่อคลิปที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ครับแล้วไปเปิดหน้าเว็บของ Popcat ครับเจอว่านี่เลยครับนี่อยากให้ดูจริงๆนะฮะตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นอันดับ1ครับโดยที่การกดนะฮะมีทั้งหมด 19,272 ล้านครั้งนะฮะและที่น่าตกใจคือประเทศไทยของเราครับมีการกดนะฮะ PPS เนี่ยย่อมาจาก Pop Per Second ก็คือการกดต่อ1วินาทีแปลว่าทุกๆ1วินาทีคนไทยของเรากดไปทั้งหมด 1.3 ล้านครั้งซึ่งถ้าไปดูทั้งโลก Worldwide นะฮะมีการกดทั้งหมด 1.6 ล้านครั้งต่อวินาทีแปลว่าใน1วินาทีคนส่วนใหญ่ที่กดกำลังใช้แอปนี้ก็คือคนไทยนะฮะดูฮะตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ1แล้วครับและนี่คือการรายงานสดจากการตัดต่อครับเชิญคุณพลในอดีตพูดต่อเลยครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนหน้าจอของผมอะไอตัว leaderboard อะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองไปดูใน iPad ผมก่อนว่ามันขึ้นไหมนะไม่ขึ้นเหมือนกันนะฮะนี่ๆ 1,600 แล้วตอนนี้ที่ผมช่วยนะฮะแต่เนื่องจากช่องของเราเป็นช่องสาระนะฮะระหว่างที่เรากำลังกดไปเนี่ยฮะจริงๆแล้วครับหน้าจอสัมผัสที่มันแตะเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็คือแตะเข้าไปให้มันมีแรงโดนจอของเราแล้วมันก็รู้ว่าจอของเราถูกแตะแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นนะครับโดยไอการที่เราบอกว่าแตะหน้าจอไปแล้วเนี่ยนะมันมีแรงกดลงไปในจอของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของทัชสกรีนครับแต่จริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยมันยังมีทัชสกรีนรูปแบบอื่นอีกโดยวันนี้ครับผมจะยกตัวอย่างรูปแบบนึงมาครับนั่นก็คือรูปแบบที่ใช้ไฟฟ้าล่ะครับลืมกดนะฮะไฟโอ้ยมือเปลี่ยนมือก่อนใช้ไฟฟ้ากดจอเอ้าไฟฟ้าเนี่ยนะไฟฟ้าเนี่ยนะที่มันจะมาอยู่บนจอแบบนี้จอทัชสกรีนในรูปแบบที่ใช้ไฟฟ้านะฮะมันจะมีสายไฟเส้นเล็กๆมากๆนะครับอยู่บนจอครับคราวนี้มันจะเกิดเป็นสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นคราวนี้นิ้วของเราลืมกดนิ้วของเรานะฮะมันจะสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับตอนนี้ผมพยายามแยกประสาทอยู่นะกดไปก็ต้องเล่าเรื่องไปนะฮะนิ้วของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแยกผมจะพูดว่าแยกประสาทไม่ใช่นิ้วของเรานะครับมันสามารถที่จะนำไฟฟ้าได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงไปรบกวนสนามไฟฟ้าตรงนั้นและทำให้หน้าจอของเราเนี่ยรู้ว่าเราได้แตะหน้าจอนั้นแล้วเกิดขึ้นจากการที่สนามไฟฟ้าตรงนั้นมันถูกรบกวนนั่นเองแหละครับเอาละครับและนี่คือเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเว็บไซต์ที่แสนสนุกนี่คือเรื่องของทัชสกรีนและป๊อปแคทที่กำลังมาแรงมากๆเลยแหละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับพวกเรากลมๆข้างล่างนี้ไม่ลืมกดและอย่าลืมครับดู2คลิปนี้ครับคลิปบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราที่เราทำทันกระแสทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดต่อโหจะ 4,000 แล้ว